ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดีเจอาสาสมัครเพชรยุพาบุญศรีจุงรัตน์ธรรมะสวัสดีท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะท่านค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับความร้อนเลยต้องเอาพิษออกเยอะหน่อย เพราะว่าอากาศร้อนนะตอนนี้ การบ้านการเมืองร้อนต้องใจล่มๆเลยนะคะ อยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความเชื่อเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าเราเป็นยังไงเราก็แค่เอาพิษออกเราอยู่กับความจริงอย่าอยู่อย่างผัดวันประกันพรุ่งนะพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งอย่าไปเลือกตั้งแบบชนิดที่ไม่ได้เตรียมจิตนะต้องเตรียมจิตควรกับการงานเพราะว่าการตัดสินใจในทุกครั้งที่มีจิตที่ควรกับการงานเนี่ยมันจะยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาเสวนากับคุณแม่ในเรื่องความรักไม่ได้ทำให้ทุกข์แต่ความไม่ซื่อสัตย์ต่างหากที่ทำให้ทุกข์นะคะอันนี้หมายถึงว่าใครตั้งประเด็นมีทางทีมงานตั้งเข้ามาอ๋อไม่ใช่เพชรเหรอหนูไม่ได้ตั้งค่ะว่าเห็นเพชรอ่านใช่ ก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเอาประเด็นที่คนอื่นตั้งเอาประเด็นปัจจุบันเลยนะคะคือคุณแม่เชื่อว่าวันนี้เราต้องรักตัวเองกันแล้วล่ะคุณแม่ว่าแม้กระทั่งการที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรกับชีวิตของเราเพื่อให้มีเขาเรียกว่าความพร้อมที่สุดเนี่ยก็คือการรักตัวเองมนุษย์ทุกคนต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเมื่อเช้านี้คุณแม่ได้ยินเสียงสวดมนต์คุณแม่อยู่กับลมหายใจแล้วออกมาภาวนาแล้วก็ยืนรดน้ำต้นไม้เพราะคุณแม่รู้ว่าถ้าคุณแม่ไม่พักลึกๆมะเร็งมันจะกลับมาอู้มันรู้มันรู้เลยว่าเราต้องอย่างไรนะคะคือเราทำอะไรแล้วเราไม่เข้าใจอย่างไรเนี่ยไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไปตรวจมาแล้วเขาบอกว่าเครื่องสแกนมันไม่พบอะไรแต่เรารู้นี่ว่าเราอึดอัดอะไรเรารู้นี่ว่าเราหายใจไม่ลึกฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราหายใจลึกเพราะถ้าเราหายใจลึกเราจะได้ออกซิเจนแล้วมะเร็งจะเติบโตไม่ได้ถ้ามีออกซิเจนฉะนั้นคุณแม่ก็ดีดตัวเองออกมาอยู่กับออกซิเจนอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เรียกว่าเรารักตัวเองเราซื่อสัตย์เราไม่ได้เห็นแก่ตัวในขณะที่ทางนี้ก็ออกกำลังกายคุณแม่ก็ได้ยินเสียงโยคะนะแต่คุณแม่เนี่ยต้องรดน้ำต้นไม้แล้วก็ต้องอั้นลมหายใจเพราะออกซิเจนที่มันอยู่ในร่างกายของเรานานประมาณสักนับ1 2 3 4แล้วคืนออกเนี่ยมันจะช่วยให้ความอึดอัดในร่างกายของคุณแม่เนี่ยลดลงเนี่ยอันนี้ก็เล่าเรื่องความรักตัวเองก่อนค่ะคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอะถ้าความรักมันไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันเจ๊งอะทีนี้ถ้าถามว่าแล้ววันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกว่าพิษน่ะออกเยอะเห็นไหมคะพอเราได้การพักได้การบำรุงนะคือธรรมชาติบำบัดมันคือการบำรุงอะพอเราบำรุงเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ร่างกายเราต้องการขับความร้อนเนี่ยคุณแม่เห็นตัวเองเลยนะนี่เล่าให้ฟังเป็นภาพมันเห็นความร้อนเมื่อกี้ที่เข้ารายการคุณแม่ขอทิชชูเห็นไหมค่ะคือเหงื่อมันออกมาเลยถ้าเราไม่ต้องเข้ารายการไม่ต้องทำงานคุณแม่ก็จะไปเดินป่าให้เหงื่อมันออกมาเป็นธรรมชาติเพราะเหงื่อคือพิษค่ะความซื่อสัตย์ต่อร่างกายของเราเนี่ยมันจะทำให้เรากลับสู่โหมดของความสมดุลแต่คุณแม่มีงานไงคุณแม่ก็ต้องปรับอีกก็ต้องเรียกน้ำย่านางมากินก่อนนั้นใครที่อยู่ใกล้ตัวคุณแม่เราไม่รู้ว่าตรงเนี้ยต้องเสิร์ฟอะไรเราก็บอกเราก็แค่บอกเขาไม่มีผิดไม่มีถูกเขาไม่รู้เรื่องเราหรอกเราอ่ะรู้เรื่องเราเพราะเราซื่อสัตย์ถูกไหมเอาจริงป่ะจริงคุณแม่กำลังจะสอนคนให้รู้จักเยียวยาตัวเองนะไม่ใช่พอออวยแล้ววิ่งไปหาใครไม่รู้เรื่องนะอันนี้กำลังสอนนะเพราะเปอร์เซ็นต์ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต้องสอนว่าอย่าป่วยต้องทำอย่างไรแล้วถ้าป่วยแล้วต้องเยียวยาอย่างไรคนที่ไม่รู้หลักการสัปปุริสธรรมเลยไม่รู้เหตุผลของการตื่นขึ้นมาไม่รู้จักตัวเองอยู่ในระดับไหนไม่รู้ตนไม่รู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะเมื่อกี้มันก็อยู่กับคุณแม่ตอนรดน้ำนะพอมาได้ยินเสียงคุณแม่มาอีกเนี่ยเธอจะว่ามันไม่รู้เรื่องได้ยังไงป่าเมื่อกี้เขาอยู่กับคุณแม่ตอนรดน้ำต้นไม้ค่ะคุณแม่รดน้ำตกคุณแม่ก็ไปอยู่ในน้ำตกไอ้เนี่ยมันก็อยู่ในน้ำตกด้วยนี่ถ้าคุณแม่พยากรณ์ว่าทำไมไอ้ตัววรนุชพวกนี้มันรู้เรื่องเวลาถ้ามันได้ยินเสียงคุณแม่อยู่ตรงไหนนะ
ให้สังเกตโดยเฉพาะเวลาสอนปฏิจจสมุปบาทนะมันไปแอบฟังแสดงว่าไอ้พวกนี้ตอนตายเนี่ยตายไม่ดีมันเลยไปเป็นวรนุชแต่ถ้ามันตายจากตรงนี้ไปมันอาจจะไปดีเพราะมันได้ฟังปฏิจจสมุปบาทและธรรมะสาธุแต่ทีนี้แล้วเราก็มาดีแล้วนะอาการ32ก็ครบทำไมจะไปมืดอ่ะไม่เราจะไปมืดน่ะเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ดูดีมีสกุลใช่ไหมอริยะเป็นได้ใช่ไหมไม่ซื่อสัตย์ไงเนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับความรักเนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่รักชีวิตเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านเอ๋ออวยจะอี้จะอั้นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้แล้วก็ซึมสิใครทำอ่ะใครทำตัวเราเองไม่มีอวิชชาล้วนๆค่ะตัววรนุชมันยังเดินมาเลยนี่คุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะมันอยู่กับคุณแม่จริงๆนะคุณแม่จะตามสังเกตมันก็เป็นลูกหลานนะเพราะว่าแม่มันเวลามันมาท้องมันก็เดินผึ่งตรงเนี้ยแล้วมันก็ฟังปฏิจจสมุปบาทใครที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแสดงว่าตอนดับจิตเนี่ยมันคงกังวลอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอ้เนี่ยถ้าเรายังไม่ตายก่อนไปเลือกตั้งอ่ะอาจจะไปเป็นเดรัจฉานก็ได้เพราะเรากังวลหนูไม่กังวลเรากังวลอ่ะกังวลเป็นไรอ่ะกังวลก็เป็นโมหะอ่ะฟุ้งซ่านเอาไงดีแล้วก็เบื่อแล้วชักเริ่มเบื่อแล้วเพราะอะไรเวทีมันกระชากกระชันจะเลือกใครดีคะท่านอะไรอย่างเงี้ยจะอันนี้พูดให้มันสนุกว่าซื่อสัตย์แล้วการซื่อสัตย์กับตัวเองจะเลือกใครก็ไปเลือกเถอะเพราะว่าขอโทษนะเลือกยังไงมันก็เกี่ยวกับตัวเราอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะเธอก็ต้องรับกรรมเธอไปเธอก็ทำกุศลกรรมเธอเลือกอย่างเป็นกุศลมันก็จะมีกุศลวิบากกรรมไงสาธุค่ะจ้ะงั้นก็แสดงว่าถ้าเราต้องการให้ความรักที่มันอยู่กับตัวเรานี่เราต้องดูแลตัวเราเราต้องตระหนักรู้ทั้งตัวเราด้วยตัวของเราเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปคือจริงๆความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่งอกงามแล้วความรักเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่รักตัวเองให้เป็นมันต้องสังเกตกายใจตัวเองเป็นมันต้องสังเกตลมหายใจตัวเองอย่างมีสติได้มันต้องเกตอุณหภูมิเรียกอารมณ์อ่ะมันเป็นอุณหภูมิใช่ไหมพอมันเป็นโทสะมาเงี้ยมันร้อนมามันก็ต้องดับอ่ะไม่ใช่ร้อนมาพอกระแทกพอกระทบนะพอกระทบปุ๊บมันกระเทือนใจกระแทกปั๊บเงี้ยมันก็นรกอ่ะนรกอยู่ในนรกทั้งที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์น่าสงสารน่าสงสารค่ะแพ้วรนุชมันท่านหนูไม่ได้มานานแล้วสังเกตเห็นมีหนังสืออยู่3เล่มเนี่ยค่ะในหนังสือ3เล่มเนี่ย The Book of Truth เนี่ยมันคือหนึ่งในสิ่งที่ท่านพูดวันนี้ด้วยใช่ไหมคะอยู่ในนี้ด้วยขอบใจนะดีเจกำลังชงเข้ามาเลยคุณแม่เพิ่งบอกกับคณะทำงานว่าเตรียมกระดาษสีขาวแผ่นนึงกับกาว่าเดี๋ยวคุณแม่จะเขียนให้เลยคุณแม่จะให้กับคนที่จองหนังสือใครจองหนังสือไว้เตรียมรับนะคะ25หนังสือมาส่งจองป่ะจองจองกี่เล่มกี่เล่มดีคะจองเป็นชุดเลยเอาไปเลย10ชุดเอาไปแจกโรงพยาบาลโรงเรียนเอาไปไว้ที่สถาบันปันสุขแล้วเอาไปให้ใครก็ได้เพราะว่าชุดละ390เนี่ยมันไม่ใช่เป็นราคาหนังสือเลยนะมาอยากทำบุญแต่อยากให้เรื่องความรักคือความงอกงามความจากพรากเฮ้ยความรักกับการจากพรากเป็นของคู่กันเมื่อใดที่มีความรักเตรียมตัวเลยมีการจากภาคคุณจะบริหารรักยังไงหนังสือเล่มนี้บอกการจากภาคยังไงยังไม่ทุกข์หนังสือเล่มนี้บอกและความตายเมื่อใดที่เกิดมันเกิดแล้วตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันหนังสือชุด The Book of Truth เนี่ยเป็นหนังสือที่มี3เล่มชื่อความรักความจากภาคและความตายนั้นเวลาที่เราส่งหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะออกในวันที่25นี้โอ้วันพระอริยธาราด้วยนะแล้วก็เรามีคนที่จองมา1,000ชุดคุณแม่ก็เลยจะเขียนตรงไปในที่ขั้นหนังสือให้ก็ไม่เป็นรูปแม่ชีน้อยนะฮะที่จริงก็มีรูปแม่ชีน้อยเนี่ยแล้วนะอยู่ในไลน์อะไรสักอย่างนึงถ้าตีขึ้นได้ก็จะได้ทำให้คนที่กำลังดูไลน์ที่จองมาจะได้รู้ว่าเดี๋ยวจะได้ลายเซ็นคุณแม่ที่เขียนว่าอ่านหนังสือเล่มนอก อย่าลืมอ่านหนังสือเล่มในนะเจ้าค่ะ อยากได้ไหม อยากได้ถ้าจะอ่านไหมล่ะจะอ่านไหม เอาไปแล้วเป็นที่ระลึกไม่เอาหรอกต้องอ่านทั้ง3เล่มเนี่ยอ่านแล้วจะแบบไม่ตกนรกเลยอ่ะ อ่านหนังสือเล่มนอกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเล่มในนะ เจ้าค่ะ แล้วก็ด้วยรักและเมตตา
เนี่ยคุณแม่ก็เซ็นให้ไม่ใช่เพราะลายเซ็นคุณแม่แต่คุณแม่เตือนเพราะคุณแม่รู้ว่าเสียงของคุณแม่เนี่ยเธอศรัทธาแล้วคนที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยจองเยอะจองมาพันชุดก็ได้ค่าจัดการอะไรต่างๆโดยไม่ต้องใช้เงินของกองทุนก็มาขอบคุณมากนะทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็หนังสือเล่มเนี้ยถ้าได้สักแสนชุดเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นธรรมาสมนั่นแหละตอนนี้ธรรมาสมยังต้องการอะไรรู้ไหมโอ้เยอะนะ ตู้ไฟขนาดตึก2ชั้นเนี่ย5ล้านเลยนะลูกระบบไฟอะระบบสาธารณูปโภคระบบไฟระบบบำบัดน้ำที่ใช้แล้วล้างมือแล้วเนี่ยเอาออกมาใช้ได้อีกเราลงทุนเรื่องระบบเพราะเราอยากทำเรื่องประหยัดพลังงานน้ำไม่พอใช้นะเมษาเนี่ยในเสถียรถ้าอาบน้ำไม่เป็นถ้าผู้ปฏิบัติทำอาบน้ำเหมือนอาบที่บ้านเนี่ยคุณแม่ตายเลยนะน้ำหมดแท้งเลยนะค่ะเพราะว่าน้ำที่คุณแม่เอามารดน้ำต้นไม้มันเป็นน้ำสามบ่อน้ำที่ทุกคนทิ้งจนเน่าแล้วเอามาเป็นบ่อที่ไส้เดือนดูแลแล้วก็ยังต้องเอามาขอโทษนะทำให้เกิดการให้ออกซิเจนเข้าไปอันนี้รดน้ำต้นไม้นะฉะนั้นจึงอยากบอกทุกคนว่าเมษาเนี่ยประหยัดกันหน่อยเรื่องน้ำแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อการใช้ชีวิตที่รู้จักประมาณในการบริโภคถ้าจะทำบุญก็มาทำบุญเรื่องหนังสือนี่แหละเพราะหนังสือเนี่ยจะเป็นไปในเรื่องของเนี่ยสุขาภิบาลของธรรมสมนี่แหละเพราะว่าตอนนี้มีคนเข้ามาอยู่ถ้าร้อยห้องก็คิดดูสิเยอะนะคะค่าใช้จ่ายเยอะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อวานนี้ดูนะคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะประมาณสักเนี่ยร้อยคนเนี่ยบริจาค กันไว้เนี่ยสามหมื่นเนี่ยสามวันเนี่ยไม่พอหรอกคุณแม่ต้องช่วยค่ะคุณแม่ต้องช่วยเลยนะคะแล้วช่วยอย่างเงี้ยเสมอมาด้วยนะสิบปียี่สิบปีอ่ะคนมันลำบากอ่ะหรือมันเห็นแก่ตัวเราก็ไม่รู้นะแต่เวลาที่ไปที่ไหนไม่อันนี้ต้องสอนนะอันนี้ต้องสอนนะคือถ้าคุณไม่แชร์เลยคุณไปไหนคุณจะเอาอย่างเดียวคุณไม่แชร์เลยคุณอยู่ที่ไหนคุณเป็นที่รักยากคือคุณจะจำได้ว่าคุณได้ให้คนอื่นคุณจะจำไม่ได้หรอกเวลาที่คุณได้จากคนอื่นมันจะเป็นกุศลกับอกุศลต่างกันเวลาเราจำได้ว่าเราต้องได้จากใครเนี่ยนะมันเหมือนเรามันยังไม่ภาคภูมิใจอ่ะแต่ถ้าเราให้ใครเนี่ยมันจะเราแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยนั่นเราก็ดูได้เราจะสอนอะไรเราก็ดูจากเนี่ยสถิติการศึกษาการรู้จักประมาณในการบริโภคความเห็นแก่ตัวระดับไหนสอนได้หมดเลยนะสิ่งเหล่านี้คนที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องดีไซน์การสอนให้เปลี่ยนแปลงนะไม่พูดเรื่องถูกผิดนะไม่พูดเรื่องถูกผิดคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองคุณต้องซื่อสัตย์ที่จะรักตัวเองความรักไม่ได้นำมาสู่ความทุกข์แต่ความไม่ซื่อสัตย์ตะหากที่จะทำให้คุณทุกข์คุณรักตัวเองคุณเห็นแก่ตัวคุณไม่ซื่อสัตย์ถ้าคุณรักตัวเองคุณไม่เห็นแก่ตัวแล้วคุณซื่อสัตย์คุณจะเป็นที่รักโอ้และคนที่เป็นที่รักมันไม่มานั่งสะอึกสะอื้นซึมเศร้าเอออวยหรอก อันนี้ก็พูดถึงอายุวิชาตลอดสายจริงเปล่าจริงถามว่าจริงหรือเปล่าจริงเอาแล้วจะเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะมันมีสถิติอยู่มันมีกระบวนการทำงานเราไม่ได้มาทำงานอย่างไม่รู้นะคุณแม่ตั้งใจคุณแม่จะทำงานกับคนเนี่ยดูสิไปแล้วพูดมากอย่างช้า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 จริงดูสิน่ารักเชียน่ารักเหมือนจระเข้น้อยเลยไม่เคยกัดใครเลยนะเนี่ยโผล่ตัวโผล่ตัวไอ้นี่อายุก็ประมาณสักกี่เดือนนะมาฟังธรรมมาฟังธรรมท่านคะนอกจากหนูว่านอกจากคนที่ซื้อหนังสือนี้ไปแล้วจะได้ช่วยเรื่องธรรมสมเนี่ยมันยังจันลงให้เราได้เป็นผู้อ่านที่ได้รับคุณค่าจากการที่ท่านแม่ชีสันสนีเสียนสุดได้เป็นผู้เล่าเรื่องต่างๆผ่านหนังสือทั้ง3เล่มนี้ซึ่งมันจะมีการเปิดตัวในวันเสาร์ที่30ที่ห้องมิทติ้งรูมใครที่นั่งตรงนี้ไปร่วมงานด้วยก็ได้นะคะที่ศูนย์เศรษฐกิจตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะก็จะมีธรรมเสวนาโดยท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดคุณมนทิราจุฑาพุทธิพและก็คุณตุ๊กปองด้วยนะคะคือจริงๆแล้วที่ห้องมิทติ้งรูมเนี่ยถือเป็นการแถลงข่าวหนังสือแหละก่อนคุณแม่ขึ้นเครื่องบินเลยนั่นน่ะทำงานกันแบบถ้าเห็นคุณแม่ทำงานแล้วจะตกใจอ่ะเป็นมะเร็งประมาณมะเร็งกลัวไปเลยอ่ะ ใครไปก็ได้ไลเซนส์ก่อนแล้วคุณแม่ก็ขึ้นเครื่องเลย ต้องรีบว่าต้องมีรถนำเข้าไปส่วนภูมิเพราะขบวนไปอินเดียเนี่ยไปอยู่ที่นู่นรอเลยอ่ะ
ท่านจะมีงานบวชสามแผ่นดินด้วยคุณแม่ถึงต้องไปเช้าไง9โมงถึง10โมง10โมงคุณแม่ตั้งแลนดิ้งเลยปึ๊บเข้าไปเลยค่ะพาคณะบวชไปเลยเนี่ยทำงานกันเพราะฉะนั้นเอาเถอะใครไปได้ก็ไปใครไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าใครที่จองหนังสือก็เตรียมรับหนังสือได้ก่อนงานแถลงข่าวเพราะว่า25หนังสือส่งคุณแม่26หนังสือไปสนีไปเลยแล้วก็อ่านเลยนะอ่านแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันเป็นดังที่เขาทำประชาสัมพันธ์หรือเปล่าและถ้าเผื่อมันใช่ก็บอกต่อไปเราก็มาช่วยกันแบ่งปันเวลาและพลังงานไม่กินทิ้งอุ้ย390บาทแล้วเหรอแค่เดือนเดียวอะไม่กินทิ้งวันละเท่าไหร่นะเคยรู้จักกินทิ้งมั้ยกินกินทิ้งขว้างไม่รู้จักประมาณใช้พลาสติกมากไม่ใช้ถุงผ้าอีพวกนี้แหละแค่ไม่ทำอย่างนี้แหละก็มีเงินให้คนอื่นแล้วเราก็ส่งไปให้กับธรรมาสมเขาบริหารจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายซึ่งมันก็จำเป็นลูกไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ไงใช่ตอนนี้ก็ใช้ไฟของเสถียรอยู่ตึกหนึ่งเพราะมันจะเปิดอีกตึกหนึ่งมันต้องใช้ไฟใหม่งั้นตู้มันจะต้องเป็นตู้ใหญ่ไปวางด้านหลังและที่สำคัญก็คือมันต้องเป็นตู้ที่ไร้สายด้วยเราก็ทำทุกอย่างแล้วคือเราก็เป็นนักลงทุนให้แล้วว่าถ้าคุณแม่ตายไปคนอื่นก็ทำงานง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะก็ได้ลงทุนไว้ให้หมดแล้วไงแต่เราต้องชวนกันแชร์ care respect ความรักต้องแชร์ care respect ความรักที่เห็นแก่ตัวน้อยแต่ซื่อสัตย์มากมันจะทำให้เราเป็นที่รักเป็นที่รักเนี่ยปลอดภัย mm-hmm. คนเป็นที่รักเนี่ยปลอดภัย mm-hmm. ค่ะคนที่เสแสร้งไม่ปลอดภัยเพราะตัวเองก็ไม่เคารพตัวเองอะ mm-hmm. คุณแม่อยากจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่เรายืนรดน้ำต้นไม้แล้วเราเห็นเสถียรในวันนู้นกับวันนี้คุณแม่จะบอกว่าคนที่เข้ามาในวันนี้ได้รับอานิสงส์จากการ mm-hmm. แชร์ของคนในวันนู้นสาธุถ้ามันไม่มีคนแชร์ในวันนู้นไม่มีวันนี้หรอกลูกจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีลมหายใจของบรรพบุรุษเธอก็ไม่มีลมหายใจของเธอหรอกเธอจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ายังไงมันก็คนอยู่ที่ได้ลมหายใจเดียวกันแหละพ่อแม่ก็ให้ลมหายใจกับเธอก็ใช้ลมหายใจนี้เพื่อคนรุ่นหลังเธอมันก็พี่น้องกันทั้งนั้นแหละก็เป็นวงศาคณาญาติมันไม่มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรอกมันมีแต่ปัจจุบันขณะถ้าอยากให้ปัจจุบันขณะมันเป็นนักลงทุนร่วมกันอนาคตมันก็ไม่ต้องแก่ตัวหรอกเงี้ยซื่อสัตย์กับชีวิตหน่อยชีวิตของเราไม่มีหรอกที่ไม่เกี่ยวพันกับใครคุณนั่งตรงนี้ก็มีคนปูเบาะให้แล้วมีคนบริจาคเบาะให้แล้วแล้วกว่าจะวางเบาะไปคุณก็เป็นคนถูเมื่อกี้นี้คุณก็จะเห็นเนี่ยวงจรของการแชร์มาออกมาก็เมื่อเช้าเนี่ยก็แชร์กันนะคุณแม่รดน้ำต้นไม้คุณแม่ก็เห็นสายยางอื่นก็รดน้ำต้นไม้คุณอาจจะสบายกว่าคนอื่นหน่อยเพราะตอนนี้เขาให้บริการคุณแต่คุณจะเห็นว่าในทุกการให้บริการมีคนตื่นก่อนคุณทั้งสิ้นโอ้ถ้าคุณกินข้าวเมื่อกี้นี้มันต้องมีคนไปตลาดไม่ชีไปตลาดตั้งแต่วันพฤหัสกลางคืนแล้วไปโน่นไปโน่นตลาดสี่มุมเมืองแล้วแม่ค้านั่นแหละบริจาคมาสาธุไม่ชีมาแล้วแม่มาแล้วหนูไม่เคยทำบุญเลยเพราะหนูไปวัดไม่ได้เลยมารับผักไปหน่อยเอาผักบุ้งก็หายมาถ้าอันไหนแพงหน่อยเราก็หยิบเงินไป 30,000 หยิบเงินไปจ่ายกับข้าวมาให้พวกเรากินเนี่ยทีนึงอาทิตย์นึงอ่ะค่ารถ2คันคันละ 1,000 แม่ชีไม่มีค่าตัวเอาสตังค์ไปให้ชาวบ้านมันจะไปเอาของเขายังไงทุกอาทิตย์โดยไม่ให้เขามันเห็นแก่ตัวเกินไปรู้ไหมที่กินอยู่อ่ะยังหน้านิ่งๆอีกไม่สาธุอีกโอ้ยสาธุจะสอนอะไรฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวเลยมันเป็นน้ำอ่ะที่มันไม่เคลื่อนออกเลยแล้วมันจะไม่เน่าได้ไงมันก็เน่าอยู่เนี่ยแหละเพราะมันรับมามันไม่ไผ่ออกเลยอ่ะลูกเนาะถ้าเธอดูเนี่ยเธอจะเห็นเนี่ยความรักที่คนอื่นเขามีต่อเธออ่ะฉันน่ะไม่เคยให้เธอดูเลยมันเป็นลายส่วนตัวของคุณแม่ที่คุณแม่ต้องดูเลยแม่ชีคุณแม่กลับมาจากตลาดแล้วยังเที่ยงคืนขนของลงยังไงแล้ววันศุกร์เช้าจะต้องจัดผักยังไงให้เข้าไปในตู้เย็นเพื่อที่จะให้คนวันเสาร์กินเนี่ยเธอลองดูเธอมาเป็นอาสาสมัครบ้างเธอจะรู้เธอลองมาอยู่ที่นี่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมดูแล้วเธอจะเห็นใจว่ามันไม่ง่ายหรอกนะที่ทำอย่างนี้มา30ปีอ่ะโอ้โหเนี่ยใช่แล้วเนี่ยเวลานั้นนะรู้ไหมว่ากี่ทุ่ม
สี่ห้าทุ่มนั้นอะว้าวไม่ใช่กลางวันนะเพราะแม่ค้าเขาจะมาขายของกลางคืนแล้วถึงเสถียรนะเที่ยงคืนจ้ะแล้วกว่าจะเอาของเข้าใช่จ้ะในกลางคืนนะจ๊ะต้องมีรถสองคันเพราะตอนนี้ตลาดมันกว้างแม่ค้าก็รักเราคุณแม่ก็เอาสตังค์ไปให้ทุกวันศุกร์เอาวันพฤหัสแชร์กันแชร์กันแบ่งปันกันเกื้อกูลกันสังคมมันดีใครจะขึ้นมาก็ช่างเถอะเราช่วยตัวเองได้ก่อนจริงไหมลูกจริงเนี่ยเราไม่คิดอย่างนี้เราเอาชีวิตเราไปพึ่งคนอื่นมันไม่คิดถึงปัจจุบันเราต้องลงทุนในปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจอนาคตเอาปัจจุบันก่อนทำยังทำยังหนูถามว่าทำหรือยังตอบทำหนูทำอยู่ค่ะไม่ทำหนูไม่แน่ใจหนูจะทำอะไรหนูตื่นขึ้นมาวันนี้หนูควรจะทำอะไรนะคะคุณแม่คะหนูควรจะซื่อสัตย์กับตัวเองยังไงคะถ้าเธอเห็นคุณแม่ทำงานแล้วเธอจะขำขำไม่ออกเลยค่ะมันได้ดามิกอะมีพลังอยู่ตลอดเวลาเลยในการให้อะแล้วไม่ให้คนเดียวด้วยนะคุณแม่จะให้ใครคุณแม่ชวนคนมาให้ด้วยคุณแม่ขี้เกียจเหงาค่ะพุทธเจ้าสอนไว้บุญญกิริยาวัตถุสิบเราทำอะไรดีให้คนอื่นมาทำดีด้วยแล้วใครทำอะไรดีอนุโมทนาไปกับเขาเลย อ้อบอกข่าวหน่อยค่ะเห็นวันสตอกไหมคะเห็นค่ะวันสตอกเนี่ยสวยมากเลยค่ะวันก่อนนั้นคุณจุ๋งทอสีพวกชาญอิสระชยะอยากมีสตางค์ไปช่วยวัดที่อิตาลีวัดสันติการามชื่อถูกกว่าไม่รู้นะก็มาขอวันสตอกคุณแม่เอาเงินไปทำบุญไอ้พูดเรื่องแชร์ใช่ไหมคุณแม่ก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปทำบุญที่อื่นเยอะแยะหรอกนะแต่อยากช่วยอ่ะเพราะท่านแมวเนี่ยเป็นพระเด็กไปอยู่อิตาลีคุณแม่ไปอิตาลีคุณแม่ก็ไปเยี่ยมท่านนะสายหลวงพ่อชาค่ะตั้งแต่มีเล็กๆหลวงพ่อชาไปโอ้คุณแม่ก็สายพระฝรั่งเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่ค่ะวันสตอกของคุณแม่นะได้ล้านสองนะโอ้สาธุไปทำงานที่อิตาลีเห็นไหมเอ็มเนี่ยฉันพูดกับพวกเธอให้เห็นเป็นภาพเลยเขาบอกมีคนเปิดประมูลตอนแรก500,000แล้วมีคนประมูลสู้ได้700,000แล้วคนที่500,000เลยบอกว่าถึงไม่ได้รูปก็ทำบุญกับคุณแม่คุณแม่ก็เลยได้ล้านสองไปทำบุญที่อิตาลีสาธุเอาสาธุสิสาธุเนี่ยนะตอนเป็นมะเร็งไม่รู้จะเอาพลังงานตัวเองไปทำอะไรเพราะเขาบังคับนอน ฉันก็ไม่ยอมจำนนเพราะมันกระจายอยู่ขืนไปซ่ามากเงี้ยตาย บังคับนอนไงอ่ะอยู่ๆพลังเยอะบังคับนอนก็เปิดห้องทำวันสโตก อันนี้พูดจริงใช้พลังงานที่เป็นกุศลตวัดฝีแปรงเนี่ยแล้วก็มาแสดงเอ็กซิบิชันเอามาสร้างไอ้นี่แหละ มาเลเซียก็ซื้อไปล้านห้าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ทำงานอย่างเงี้ยแหละค่ะคือมาเอาเงิน10บาทพวกเธอหรอไม่ตึกหรอกเสร็จน่ะตึกเสร็จไม่ได้อ่ะเออฉันก็ทำค่ะปรากฏว่ามันไม่ยอมจำนนไงมันเป็นมะเร็งเนี่ยเห็นไหมจนวันนี้ไปถึงอิตาลีอีกแล้วล้านสองแล้วมีคุณป้าน่ารักขอตอบทำรายการอย่างเงี้ยดูอยู่หยิบเงินมา 5,000 คุณแม่พูดอะไรนะคะอิตาลีอิตาลีแกน่ารักมากเลยแกหยิบสตางค์มา 5,000 หนูอยากทำบุญไปอิตาลีกับคุณแม่คุณแม่ก็เลยให้แก้วไปชุดหนึ่ง 5,000 เนี่ยทั้งหมดนี้พอคุณแม่ให้เขาไปอิตาลีเนี่ย50ชุดถ้าชุดละ5,000คุณแม่ได้อีก 200,000 แล้วคุณแม่ไปถึงอิตาลีเนี่ย1,500,000แล้วเห็นไหมว่าเราเนี่ยผันพลังงานเราได้เธอว่าน่ารักไหมเออน่ารักทุกอย่างเป็นงานเราไม่ต้องกินแก้วพลาสติกอ่ะก็น่ะหยิบน่ะแก้วเพชรอันนี้ของเพชรเลยนะไปหนึ่งแก้วแล้วเดี๋ยวเพชรทำบุญหนึ่งชุดไปที่สถาบันปันสุขได้ค่ะรับไหมรับสั่งได้รู้ว่าดีไซน์มันสวยมากเลยค่ะท่านของคุณแม่ไม่มีแก้ววันสโตกคุณแม่ค่ะจะยกนอกจากเสถียรธรรมสถานจะบริหารจัดการเพื่อให้ธรรมสมเนี่ยขับเคลื่อนแล้วนะคะยังมีอีกอันหนึ่งที่คุณแม่ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกปีก็คือโครงการบวชพุทธสาวิกา3แผ่นดินที่หนูสังเกตเห็นมีคนเพชรบวชที่นี่กี่หนละ2หนค่ะเห็นมั้ยนี่ไงเมื่อเช้านี้ก็มีเด็กไปบวชอีกคนนึงค่ะบวช5หนแล้วโอ้ไม่ต้องกลัวเรื่องผู้หญิง3โบสถ์หรอกบวชไปได้ทุกปีแหละทุกก็รู้เลยว่าเกิดใหม่รียูสสตาร์ทใหม่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมบวชเนี่ยเด็กๆมาสมัครคนแก่มาสมัคร50คนแล้วนะตอนนี้ช่วงเดือนเมษาเนี่ยไปอินเดีย20ไปบวชอินเดีย20คนนะผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย
จ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยนะค่ะไม่ใช่อกหักรักคุดอย่างเดียวนะจ๊ะคนมาบวชเนี่ยพวกซักเซก็เยอะไปหมดแสดงว่าต้องมีบุญบารมีถึงได้ไปด้วยได้หนูยังไม่ได้เคยไปอินเดียเลยค่ะเธอไปสักครั้งหนึ่งค่ะถ้าไปดูอาเชนต้าอลอร่าแล้วต้องไปแต่สังฆะ 2,200 ปีคุณแม่เนี่ยอยู่ได้เพราะคุณแม่เลือกมองทุกอย่างอย่างเป็นกุศลน่ะค่ะอินเดียเนี่ยร้อนเนาะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังแต่คุณแม่เนี่ยไปแล้วล่มเลยอ่ะเชื่อไหมเทวดาช่วยขนาดที่เรียกว่าสวดธรรมจักรเนี่ยนะพอจะสวดธรรมจักรเนี่ยนะแบบฝนตกก่อนสวดเสร็จฝนตกตามนี้เลยสาธุใครๆก็บอกว่าโอ้ทำไมชีมีบารมีบอกเปล่าคุยกับเทวดารู้เรื่องเพราะจะสวดมนต์ก็จะชุมนุมเทวดาไงที่เนี่ยเนี่ยที่นั่งเฝ้าเธออยู่เนี่ยเทวดาเนี่ยเธอหลับแล้วเทวดาตื่นโอ้ถ้าเธอเป็นคนที่ให้นะถ้าเธอเป็นคนที่เอาเทวดาก็จะหลอกเธอเทวดาก็มีสองกลุ่มกลุ่มสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิอีพวกมิจฉาทิฏฐิก็จะมีเทวดาสัมมาทิฏฐิที่ถูกหลอกเยอะไม่เชื่อใช่ไหมก็ลองเลวดูสิถ้าเชื่อก็ลองดีดูสิแล้วเธอจะรู้ว่าพาร์ทเนอร์ของเธอไม่ใช่แค่มนุษย์หรอกมนุษย์และเทวดาฟังธรรมทั้งนั้นมนุษย์และเทวดานะฟังธรรมทั้งนั้นเข้าใจไหมจ๊ะงั้นเธอแสดงธรรมเธอสวดธรรมเทวดาก็ลงมาโปรเทคเธอแหละค่ะก็มาเช้าเธอสวดมนต์ไม่ใช่หรองั้นสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยอินเดียเนี่ยคุณแม่เดี๋ยวนี้คุณแม่สวดมนต์พอคุณแม่เข้าไปนะอ่ะปล่อยเสียงลงมาสิปล่อยเสียงคุณแม่เข้ามาเดี๋ยวจะเห็นเสียงสวดมนต์สอนของพระองค์ที่ทรงค้นพบนั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดค่ะแล้วการสร้างสังฆรัตนะให้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนธรรมจักรกับพระรัตนสูตรเนี่ย 2,200 ปีโกฏัญญะเป็นโสดาบันรูปแรกทำให้เกิดการเดินทางของสุปฏิปันโนก็คือหน้าที่ของสังฆรัตนะในหมู่ของพุทธสาวกและพุทธสาวิกาค่ะถ้ำอัจฉริยะและเอโรราเป็นอีกหนึ่งในการอยู่ของหมู่สงฆ์ที่มีจำนวนมากนับ 2,000 ปีที่ผ่านมาค่ะที่นี่เป็นเรื่องของการขุดเจาะภูเขาที่ปะทุขึ้นมาจากกลางแก่นของโลกที่เรียกว่าภูเขาไฟหรือราวานะคะการที่ได้นำศิลปะและประทับคำสั่งสอนให้ประกอบคู่กันไปเพื่อส่งต่อสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้กับมนุษย์รุ่นหลังเราจึงเป็นเรื่องที่มีค่ามากการเรียนรู้ในถ้ำแห่งนี้ได้แสดงถึงความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างชัดเจนค่ะทุกอย่างเสื่อมลงจากชุมชนที่เคยเจริญอย่างที่สุดมีร่มเงาของต้นไม้ป่าทึบต้นน้ำรำธารที่เยือกเย็นแต่วันนี้เหือดแห้งลงจากความเจริญสู่ความเสื่อมจากความเสื่อมกลับมาสู่ความเจริญอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ศาสนาพุทธเริ่มกลับมาแพร่หลายในอินเดียอีกครั้งแสงที่ค่อยๆหลีลงกำลังเตือนให้เรารู้ว่าคุณได้ทิ้งแสงแห่งปัญญาไว้หรือไม่ถ้าวันหนึ่งคุณหายไปจากโลกนี้แต่ปัญญาของคุณยังอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบริหารปัญญาของคุณไว้ในรูปแบบไหนค่ะที่นี่ได้มองเห็นว่าความยิ่งใหญ่ของศิลปะชั้นยอดคือศิลปะที่ทำให้เราระลึกถึงการเจริญรุ่งเรืองและสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมอย่างมีปัญญาของพวกเรายังดำรงอยู่ค่ะ
การเดินทางถักโลกได้ทำเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากและไม่มีตัวตนของเราเราจะเห็นว่าวงจรแห่งการเกิดดับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะที่ออโรราฮินดูเชนและพุทธอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนและสอนเราในเรื่องของอนิจจังจากศาสนสถานที่สร้างในยุครุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีก่อนด้วยศรัทธาอันแรงกล้าประติมากรรมและศิลปะที่เราได้เห็นอยู่ในถ้ำนี้ได้แสดงถึงศรัทธาค่ะศรัทธาที่มีปัญญาเมื่อใดที่ศรัทธาไม่ขาดปัญญาเราจะไม่งมงายเลยค่ะมีศรัทธามีความเพียรในสิ่งที่ศรัทธาประคองตั้งจิตมั่นอยู่ด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์อย่างนี้เราก็จะทำของยากให้ง่ายได้ค่ะไม่ว่าสิ่งก่อสร้างที่นี่จะยากขนาดไหนแต่มนุษย์ทำได้และสามารถสำเร็จได้ด้วยความเพียร นะคะขอให้เราได้เรียนรู้ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติว่าสิ่งที่เกื้อกูลกันนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์และพ้นทุกข์ค่ะใจว่าชีวิตเกิดตายเป็นสิ่งที่ได้มาคู่กันเวลาที่เกิดเราก็ไม่ฟูใจค่ะและเวลาที่ตายเราก็เข้าใจเรื่องการจากพรากอยู่ยังมีความหมายคือการอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นและถ้าจะคืนชีวิตสู่ธรรมชาติก็กล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้เพราะเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าเกิดตายเป็นเรื่องเดียวกันค่ะเดินทางอย่างคนที่สงบเย็นเป็นสุขเราพ้นทุกข์ต้องไม่ลืมที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยนะคะคุณแม่อยากชวนทุกคนได้เดินทางไปอินเดียกับคุณแม่จริงๆเลยวันที่30เดินทางพอเปิดตัวหนังสือ ความรักความตายความจากพรากก็กระโจนขึ้นเครื่องเลย และจะเห็นสิ่งที่คุณแม่นำมาเนี่ยแหละเพราะคุณแม่ไปเซอร์เวย์มาก่อน เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย หนังเรื่องนี้เกิดเร็วมาก แต่ว่ามันน่าทึ่งจริงๆนะว่าสังฆะหรือหมู่ของพุทธสาวกพุทธสาวิกา 2,200 ปีแล้วเห็นรูปปั้นของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์นี่พูดแล้วยังขนลุกเลยว่าอายุ 2,200 ปีอะมากกว่าในถ้ำของเราอีกของเรายัง 2,000 ปียังทำด้วยโลหะบอนนะอันนั้นอยู่ในเส้นทางสายไหมนะของคุณแม่เนี่ยเพราะว่ายุคฝรั่งเข้ามาแล้วบนเส้นทางตักกศิลาแต่อันเนี้ยเป็นยุคที่แบบเอาสอเอาเนี้ยสิวอะแกะภูเขาอะเป็นรูปพระอริยะทาราองค์ใหญ่เบ้อเลยฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยตัวเราจะเล็กมากเลยคือถ้าเราไม่สืบค้นไปที่อดีตนะเนี่ยดูสิถ้าเราไม่ไปที่อดีตนะเราจะไม่มีทางเห็นปัจจุบันว่าเราต้องลงทุนอะไรเพราะคุณเนี่ยจะไม่มีทางมีอนาคตได้ดีเลยถ้าคุณไม่ลงทุนในปัจจุบันอันนี้คือเรื่องที่เห็นเลยว่ากว่าวันนั้นจะมาถึงเราเนี่ย 2,200 ปีใช้เวลาสร้าง500ปีนะโอ้ใช้เวลาสร้าง500ปีกี่รุ่นนั่นล่ะกี่รุ่นล่ะแล้วมาถึงเราเนี่ยเราเห็นแก่ตัวเราโง่งมงายเราเพ้อเจ้อเราซึมเศร้ามันจะรอดไหมเนี่ยธรรมะมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมคิดให้ดีนี่เอามาให้ดูเพื่อเอามาให้รู้จักคิดที่ผ่านมาดูแล้วจนจดไม่ทันเลยค่ะแต่ช่วงที่สองเนี่ยจะเข้มข้นกว่าก็คือช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเสถียรสุดอีกสักครู่นะคะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะ
ในช่วงนี้เราก็จะเปิดให้ทางบ้านนะคะหรือว่าทางท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ส่งคำถามเข้ามาถึงท่านแม่ชีสันสนีนะคะถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่ามันดีงามสำหรับตัวเองก็สามารถแชร์ไปได้นะคะหนูจะเริ่มจากคำถามแรกจากคนที่ปฏิบัติที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าเห็นเขาเดินนะก่อนที่เราจะอ่านนะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณแม่จะให้ทุกคนพิมพ์คำถามเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันมาที่จอพี่เพชรเลยใครมีคำถามใครไม่มีคำถามก็ช่วยแชร์ไปหน่อยปะมันจะได้มีคนดูเยอะเข้าไปในที่อะไรคะท่าน SDS Wave SDS Wave นะคะ S คือเสถียรดัมมะดีดัมมะสถานคือ S SDS Face ดูไลฟ์สดได้เลยแล้วเมื่อเธอเข้าไปนี้เธอจะเห็นภาพพวกเธอสวดมนต์อะไรกันอยู่ในเนี่ย 2-3 วันเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ส่งสิ่งนี้ให้เป็นกำลังใจเราควรจะเป็นน้ำดีให้กับสังคมอย่าแพร่ข่าวสารที่มันกำลังร้อนแรงปะทุไปด้วยอารมณ์ความแก่งแย่งความไม่ซื่อสัตย์พอละส่งความดีงามออกไปบ้างปะสังคมมันจะได้มีอะไรที่เป็น positive นะ SDS Face นะคะ F A C E ค่ะ F A C E นะคะ SDS Face นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็ส่งเข้ามาเลยคำถามแรกที่ส่งมาก็คือถามว่าถ้ามีคนพูดถึงเราใส่ร้ายเราควรปฏิบัติกับคนพวกนี้อย่างไรดีและที่พวกเขาทำกับเราแบบนี้เขาต้องการอะไรคะผลคำทั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับเขาบ้างคะคุณยายไม่ต้องไปคิดกับเขาแบบคำถามดูค่อนข้างพยาบาทนะผลกรรมที่คนอื่นทำกับเราไม่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจหรอกกรรมเขากรรมเราก่อนตอนนี้กรรมเราแชร์ยังคะกดแล้วแชร์ยังแชร์เลยค่ะแชร์ธรรมะเนี่ยให้ธรรมะชนะอะไรคะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยกรรมเราก่อนทีนี้คุณแม่จะตอบคนที่ถามเข้ามาไม่ต้องไปสนใจว่าเขาไม่ดีแล้วก็จะได้กรรมอะไรเราก็จะมีเนกาทีฟเราก็จะมีความพยาบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวเราปิดประตูนรกเราทำอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเราทำขอบคุณเขาเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเราไม่ทำให้อภัยเขาเปลี่ยนแปลงเลยเข้าใจไหมเนี่ยพูดเรื่องอะไรเปลี่ยนตัวเราซื่อสัตย์กับตัวเราถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ขอบคุณเขาสิขอบคุณเป็นอะไรอ่ะก็เป็นกุศลใช่ไหมขอบคุณที่มาเตือนนะเตือนว่าอะไรเตือนว่าอย่าทำนะขนาดไม่ทำเขายังบอกว่าเราทำเลยโอ้เราก็ต้องทำเพื่อให้มันจิตใจเราดีขึ้นไม่มันเป็นกรรมของเราเราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาดินทาเราเราทุกข์เพราะเราไม่พอใจที่เขานินทาเราเราก็เปลี่ยนความไม่พอใจเป็นความธรรมดาตื่นรู้ตื่นรู้ไม่พอใจมันมาแป๊บๆเจ๊เอ๋บ๊ายบายแล้วเราก็อยู่กับสิ่งที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานด้วยกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเมื่อคืนนี้สอนแล้วนะเรื่องสัมมาสมาธิเนี่ยอย่าเอาจิตของเราไปฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อลังเลสงสัยกับกรรมของใครถ้าเราแน่ใจซื่อสัตย์รักตัวเองเป็นรักตัวเองอย่างซื่อสัตย์ได้ถ้าเรามีความซื่อสัตย์เราไม่ทุกข์ความไม่ซื่อสัตย์จะทำให้เราทุกข์จ้ะอันนี้สงสัยจะเป็นอาจารย์นะคะชื่อสดศรีอังสุวิริยะเขาบอกว่านักเรียนบอกไม่ชอบครูพ่อดุและจะไม่ทำข้อสอบครูคนนั้นจะบอกนักเรียนอย่างไรดีคะคือถ้าบอกว่าถ้าครูให้เวลาดุเธอได้ก็แสดงว่าครูรักเธอแล้วล่ะครูก็มีหน้าที่ขนาบได้แหละทำให้เธอเห็นความรักของครูเป็นความเติบโตของเธอนะเพราะฉะนั้นเธอก็มาทำการบ้านที่ครูบอกนั่นแหละแล้วก็ขอโทษนะถ้าครูศิลปะน้อยไปดุเธอจนกระทั่งเธอจะไม่ทำการบ้านต้องขออภัยนักเรียนก็ให้อภัยครูได้จ้ะค่ะอันนี้ผู้ปฏิบัติเดินเข้ามาส่งคำถามเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าเป็นคนขี้รำคาญขี้โมโหจะมีความคุกรุ่นข้างในจะปรับตัวเองยังไงดีคะก็ทำให้เป็นปุ๋ยขี้รำคาญก็ทำให้มันเป็นปุ๋ยปุ๋ยยังไงอ่ะคนขี้รำคาญเนี่ยจะเป็นคนขี้เบื่อขี้เบื่อทำสิ่งนี้เบื่อสิ่งนู้นเนี่ยมีคนรายงานคุณแม่ด้วยนะว่ามีคนที่เข้ามาที่นี่หลายครั้งที่มีอาการเดี๋ยวคุณแม่จะต้องขอพบผ่าตัดเลยนะคืออย่างเงี้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องไปเรื่อยๆว่องๆมันไม่รู้ลากจริงๆของตัวเองคือการไม่เคารพตัวเองขี้เบื่อแล้วเราก็กลายเป็นคนที่แบบขี้ตามตัวเราไปเรื่อยคนขี้เบื่อเจ้าก็บอกเห็นสุนัขขี้เลื้อนไหมมันคันๆๆอยู่ที่ไหนมันก็คันมันก็วิ่งไปหาที่ที่มันจะไม่คันแต่ขี้เลื้อนมันอยู่ในตัวมันน่ะมันคันน่ะพิสุทั้งหลายเคยเห็นหมาตัวนั้นไหมทำไมมันถึงวิ่งไปที่นู่นที่นี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันมีขี้อยู่ในตัวมันคือขี้เลื้อน
ก็แก้ขี้เลื้อนทีเดียวเอาขี้ให้เป็นปุ๋ยทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างนึงเช่นถ้าขี้เบื่อมากคุณแม่ให้เวลามาจับสายยางเลยป่ะคุณแม่ให้45นาทีเธอจะต้องมาขอบคุณเลยนะแทนที่จะเบื่อนะเชื่อได้เลยเธอจะต้องขอบคุณว่าขอบคุณมากเลยเพราะเธอจะเห็นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเธอเห็นการให้ของเธอจิตที่คิดจะให้น้ำเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักเธอจะเห็นศักยภาพในการให้ของเธอเธอจะกลายเป็นคนไม่เบื่อเลยแล้วเธอจะไปอยู่ที่ตรงนั้นบ่อยขึ้นจ้ะค่ะโอ้ฟังแล้วมันซับซ้อนลึกซึ้งนะคะต้องดูให้ลึกลงไปว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะคะคิดอยู่ที่เราคิดค่ะมีคำถามนะคะจากคุณบุญนะคะเขาบอกว่าคุณแม่ว่าคนรักที่7หนูไม่เข้าใจเหมือนกันนะรักที่7ที่ชอบความหลากหลายเมื่อต้องทำงานที่ไม่หลากหลายจะต้องอยู่ในสถานที่จำเจจะทำยังไงให้มีความสุขคะหนูจ๋าไอ้เรื่องเหล่านี้นะเขามีเอาไว้สำหรับอยู่ในคอร์สการอบรมชาวบ้านเขาฟังแล้วเขาไม่รู้เรื่องหรอกนักขี้เกียจจะมาอธิบายอีกนะเรื่องความรักเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอจะรักไหนก็ตามอ่ะเธอรักษาชีวิตให้ดีเถอะนะรักษาชีวิตให้ดีแล้วก็ไอ้คนที่แบบมันเล่ร่อนตื่นเต้นชอบไปที่ไหนเพราะความอยากนะอีพวกนี้นะอีเบอร์ที่เขาถามมาเนี่ยคือชอบสนุกตื่นเต้นทัด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 ไปแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในโลกนี้ไม่มีที่อยู่ของเราที่จะมั่นคงคุณแม่อยากให้กำลังใจว่าถ้าเธอเห็นเธอเป็นคนที่แบบทำอะไรจกจับจดไม่เห็นความสำเร็จเธอจะเบรกตัวเองไม่เป็นเลยแล้วเธอก็จะขี้ขลาดไปเรื่อยๆขี้กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เคยทำได้เลยเอาใหม่ทำมันเรื่องเล็กๆนี่แหละออกไปเก็บใบไม้เก็บทิ้งไม่เก็บเอาออกไปกวาดบ้านกวาดทิ้งไม่กวาดเอากวาดนิสัยไม่ดีออกไปแล้วกวาดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกทำอะไรสักได้ที่มันเห็นแล้วโอ้ยมันเกิดศรัทธาต่อตัวเองแล้วมันเกิดความชื่นใจนึกถึงที่ไรอิ่มใจทุกทีอย่างเงี้ยก็จะพอไหวไม่ทะลักไปไหนค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะมากนะคะนี่จากคุณนงเยาถามว่าจะทำอย่างไรดีคะถ้ารู้ผลตรวจจากหมอว่าพ่อเป็นมะเร็งเราควรวางจิตอย่างไรเจ้าคะใช้เวลานั้นดูแลพระอรหันต์ในบ้านพ่อเป็นพระอรหันต์ในบ้านถวายงานพระอรหันต์ในบ้านเหมือนถวายงานตถาคตเลยใช้ช่วงเวลานั้นให้ดีที่สุดเป็นมะเร็งเป็นที่กายใจไม่เป็นดูแลท่านให้กำลังใจชวนท่านเปลี่ยนพฤติกรรมกินอยู่หลับนอนให้มีความสุขในทุกเรื่องลืมตามีความสุขยังไงจัดบ้านใหม่ทำกิจกรรมในบ้านให้มันเกิดเป็นวิถีชีวิตเป็นกิจวัตรเมื่อทำกิจกรรมเป็นกิจวัตรทำให้มันเป็นวิถีชีวิตได้มันจะเกิดวัฒนธรรมของการดูแลผู้ป่วยอย่างคนที่มีหัวใจอยู่3ดวงที่เราสามารถนี่เขียนในหนังสือด้วยนะเนี่ยสามารถดูได้เลย1เราดูแลหัวใจของผู้ป่วยคือดูแลหัวใจของพ่อเรา2ดูแลหัวใจของคนที่ดูแลผู้ป่วยเพราะคนที่ไม่ดูแลหัวใจของเราที่กำลังดูแลผู้ป่วยเราจะซึมได้อันนี้เราต้องดูแลหัวใจตัวเราเองด้วยและถ้าวันหนึ่งมันเกิดการจากพรากเราต้องดูแลหัวใจของผู้สูญเสียด้วย3เรื่องนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยค่ะค่ะอยู่ในเล่มไหนคะท่านก็รวมๆกันดูเรื่องจากพรากค่ะคุณพรทิพย์นะคะถามว่าจะทำอย่างไรให้คนที่บ้านเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงคะคนที่บ้านตีความหมายธรรมะผิดทำให้คนเป็นคนที่รอวันตายจะคิดแต่ว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ทำอะไรให้ทุกวันให้มีประโยชน์อย่างมีความสุขและดีที่สุดการแสดงธรรมที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นถ้าเขาทำธรรมะแบบเขาผัดวันประกันพรุ่งรอความตายโดยที่ไม่ลุกขึ้นมาเพื่อจะทำให้ตัวเองไม่ตายทั้งเป็นเราก็ต้องทำให้ดูว่าธรรมะมันคือปัจจุบันขณะที่เราต้องบริหารชีวิตอย่างคนที่อยู่อย่างเป็นนักลงทุนในเหตุถ้าเหตุดีผลก็ดีเพื่อการเตรียมตัวตายที่ดีคือการลงทุนในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตวิบากกรรมก็สุจริตมันก็จะเป็นกุศลวิบากกรรมอันนี้ค่ะคือการรอที่มันเป็นนักลงทุนไม่ใช่รอตายแบบไม่เป็นนักลงทุนค่ะทำไปด้วยกันค่ะอันนี้คุณหญิงนะคะคุณหญิงถามว่าคุณแม่พูดแต่เรื่องความรักถ้าคนรักเรานอกใจแล้วใครเขาไม่เลือกใครสักคนเราจะทำยังไงดีคือเราก็รักตัวเองและแม้แต่สิ่งที่เรารักมันอาจจะไม่น่ารักนะเราก็อย่าเกลียด
เรารักตัวเองได้เราก็ไม่เกลียดคนอื่นส่วนเราจะให้โอกาสเขาหรือไม่ก็อยู่ที่ปัญญาของเราในเงื่อนไขและวัฒนธรรมที่เขาจะต้องขอโทษนะไม่ใช่มานั่งหลอกตัวเราเองหลอกเขาแล้วหลอกเราอย่างนี้เรารับไม่ได้เราก็อย่าให้เขาหลอกเพราะเรารู้แล้วแต่เราก็จะไม่หลอกตัวเองคือเราก็จะไม่ทุกข์เพราะความไม่ดีของคนที่เราเคยรักอย่าเปลี่ยนคำว่าเคยรักเป็นเกลียดอ่ะเรามักจะเจออย่างนี้เราเคยรักแต่ตอนนี้เราเกลียดมันใช่ไม่เกลียดเราทำไงคะก็แค่ไม่รักแต่ไม่เกลียดเคยรักเดี๋ยวนี้ไม่รักแต่ไม่เกลียดเข้าใจไหมเจ้าคะเข้าใจสาธุแล้วสาธุสาธุคุณแม่คะนี่มาจากอเมริกาเลยนะคะชื่อคุณแอนนี่มีคำถามว่าเราต้องทำอย่างไรเจ้าคะถึงจะทำให้คนที่โตต่างแดนเข้าใจธรรมะและมีดวงตาเห็นธรรมเพราะตอนนี้เขาไม่มีศาสนาเพราะไม่มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมคือเดี๋ยวนี้ธรรมะมันก็อยู่ในคนที่อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนก็ไม่เป็นไรอย่าไปว่าเขาแต่เขาต้องพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราจะดูว่าใครมีธรรมหรือไม่มีธรรมดูว่าใครพึ่งตัวเองได้คือไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองไม่เสแสร้งคือพึ่งตัวเองได้ไม่ทุจริตเนี่ยพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นแสดงคนนั้นมีธรรมแต่เขาอาจจะไม่ได้มาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรไม่ได้มาเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่เขาก็มีปัญญาในการที่จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นจ้ะหนูว่าคำถามเยอะเข้ามามากเลยนะคะตอนนี้ก็มีอีกคำถามนึงค่ะตอนนี้หนูมีหนูตอนนี้หนูเกิดตั้งแต่เกิดมาจนโตหนูทำให้พ่อแม่เสียใจตลอดตอนนี้หนูมีเวลาที่คิดถึงพ่อแม่และคิดว่าตัวเองพูดขอโทษและขออโหสิกรรมและอยากบอกพ่อแม่ว่าลูกจะทำให้พ่อแม่สบายทำไมแค่เราคิดน้ำตาเราถึงไหลสาธุสาธุเราก็เห็นตัวเราเปลี่ยนง่ายเราเห็นตัวเราเปลี่ยนเราก็เริ่มตื้นตันกับความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิกลับไปขอโทษพ่อแม่เนี่ยวันนี้ทุกผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนต้องได้เรื่องนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องสอนว่าบางทีเราก็น้อยเสียใจไม่ได้มีเวลาดูแลท่านบางทีเราก็รู้สึกรำคาญท่านด้วยเราจะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ไงลูกเราก็ต้องขอเข้ามาก่อนขอโทษแล้วจากนี้มีเวลาก็บริหารเวลารู้จักที่จะทำให้ท่านเป็นสุขเพราะว่าท่านให้เราเพื่อให้เรารักคนอื่นเป็นเราก็ต้องกลับไปรักท่านนั่นแหละให้มันรู้สึกได้ถึงความกตัญญูรู้คุณท่านรักเราก็เพื่อเรารักคนอื่นมันก็ล้นท้นไปในเรื่องของอะไรปิติที่ทำได้นะจ้ะค่ะก็มีคำถามอีกเข้ามาอีกนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเราทั้งภายในและภายนอกได้ทั้งหมดค่ะคุณแม่ว่าเราเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ here and now อ่ะลองเข้าสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อเรารู้สึกได้ว่าปัจจุบันขณะกายอยู่ที่นี่ใจไม่ได้เล่ร่อนแสสายไปตีอกล่ำให้กับอดีตไม่เพ้อเจ้อกับอนาคตแต่เห็นว่าเมื่อกายอยู่นี่ที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันขณะของเราถ้าเราส่งจิตไปที่อดีตแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียใจที่เราเคยทำอะไรไม่ดีให้ดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆเห็นความเสียใจมันคลายคืนแล้วเปลี่ยนความเสียใจเป็นตั้งใจตั้งรับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในอดีตแล้วทำน้ำดีให้มากจนเราเห็นว่าเรากำลังตั้งรับผลในอดีตอย่างมีปัจจุบันที่ไม่พูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราพูดเลยว่าเราทำสิ่งนั้นปฏิเสธเกลือให้เค็มไม่ได้แต่เราจะเป็นน้ำดีในปัจจุบันขณะเราจะไม่ทำสิ่งที่พลาดในอดีตอีกและเราเริ่มลงทุนในปัจจุบันที่ไม่ใส่ผลึกเกลือลงไปอีกและน้ำดีมากขึ้นจนอนาคตไม่ต้องแก้ตัวถามว่าปัจจุบันขณะประเสริฐเพราะอะไรเพราะเราไม่ทอดทุละในสิ่งที่เราจะต้องเกิดใหม่เราเป็นนักลงทุนในกรรมขอโทษนะกรรมคือการกระทำคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราทำกรรมทั้ง3สุจริตผลแห่งกรรมทุจริตเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่และก็รักตัวเองอย่างซื่อสัตย์รักตัวเองเนี่ยไม่ทุกข์หรอกแต่ความไม่ซื่อสัตย์ทำให้เราทุกข์เข้าใจไหมจ๊ะตื่นได้แล้วที่รักตื่นได้แล้ว เธอได้ตื่นขึ้นแล้วหรือตื่นจากความหลับไหลและหลงลืมต่างตื่นจากการมีชีวิตมักง่ายเพ้อเจ้อผัดวันประกันพรุ่งแล้วหรือชีวิตมีอยู่ขณะเดียวถ้าขณะหน้าไม่มีขณะนี้เธอก็ได้ตื่นขึ้นแล้วไงค่ะอันนี้เป็นขอหนูขออีกคำถามนึงนะคะท่านเขาถามว่าชอบสถานธ
ถ้ำที่ชอบถ้ำล่าสุดที่ถ่ายเมื่อกี้นี้นะคะถ้าจะเดินทางไปกับคุณแม่ต้องทำอย่างไรคะที่เมื่อกี้ที่อินเดียอ๋อถ้ำอัชชันตาอลอร่าไม่รู้ตอนนี้ยังมีตั๋วเครื่องบินอยู่เปล่านะแล้วเราคืนตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็ลองติดต่อมาที่เบอร์เบอร์ไหนฮะใส่เข้าไปในไลน์นี้ตอบเขาหน่อยถ้ามีตั๋วเครื่องบินแล้วมีวีซ่าก็ไปได้อะค่ะค่ะท่านจะตอบอีกสักคำถามไหมคะหรือว่าตอบได้ตอบได้ตอบได้ใช่ไหมคะยังมีเวลานี่ยังไม่10โมงค่ะถ้าคนที่รักทำให้น้อยใจแต่เราไม่อยากให้มาเป็นอารมณ์เราจะจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรคะมาอีกคำถามอะไรนะจับประเด็นที่ถ้าคนที่รักทำให้เราน้อยใจนะคะเราจะจับความรู้สึกนั้นยังไงก็เธอก็รู้แล้วนี่เธอน้อยใจเธอเขียนมาถามเนี่ย เอาชีวิตไปไว้กับใครอะนะถามจริงเหรอฮะทำไมไม่เอาชีวิตของเราไว้กับตัวเราอะเขาทำอะไรขอโทษจะดีหรือจะไม่ดีน้อยใจมันอยู่ที่เราคิดถูกหรือเปล่าถ้าเราพึ่งตัวเองได้ให้ใครหัวหกคอมเมนต์ตีลังกาเรายังชิวๆเลย สงสารพวกเธอที่ถามมาจริงๆนี่ปฏิบัติบ้างป่ะนี่ฉันถามเธอบ้างอ่ะตอบมาตอบมาในไลน์เดี๋ยวนี้เลยนะนี่ไอ้ที่สอนสอนไปเนี่ยปฏิบัติบ้างหรือเปล่าจ๊ะที่รักนี่คุณแม่เนี่ยแก่ตายไปแล้วเธอปฏิบัติเธอเติบโตฉันจะแฮปปี้มากเลยการปฏิบัติจะทำให้เธอมีความเข้มแข็งเติบโตทางจิตวิญญาณเธอจะเป็นคนที่อยู่ในปัจจุบันขณะที่แก้ปัญหาเป็นไม่มักง่ายไม่สร้างปัญหาเพิ่มจะเป็นคนที่ไม่น้อยอกน้อยใจกับอะไรในโชคชะตาอีกแล้วเธอมีขนาดนี้แล้วลูกเธอมีแม่ที่เบ่งเธอมาเนี่ยให้แม่เขาทำอะไรเธอก็ต้องรู้เลยว่าแม่เขาให้ชีวิตเขาให้ทั้งหมดของชีวิตแล้วลูกแล้วเธอก็มีความรักของแม่เธอไปรักคนอื่นถ้าเขาจะทำอะไรก็ตามเขาก็มีอุปนิสัยตามส่งเข้ามาแบบนั้นแหละถ้าเรารักเขาเราก็ต้องให้อภัยในสิ่งที่เขาไม่น่ารักได้นี่ก็พึ่งตัวเองแล้วจริงป่ะเรื่องความรักนะพูดไม่จบหรอกนะแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยอยากจะบอกว่าที่สุดเราก็จะต้องตอบว่าชีวิตมีอยู่ขณะเดียวถ้าจะรักเนี่ยเธออยากรักเขาหรืออยากรักตัวเองค่ะเห็นไหมเธอก็ต้องกลับมารักตัวเองรักตัวเองยังไงอ่ะที่ทำให้สิ่งที่เรากำลังจะตายจากเนี่ยเขาเห็นเราสง่างามงดงามงอกงามอยู่ด้วยความรักยังไงถึงจะสบสวยฮ่าฮะคือคนที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้แล้วยังไงอ่ะถึงจะเรียกว่ากล้าคืนก็คือมันอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นอยู่แล้วในปัจจุบันขณะจะเอาชีวิตไปเมื่อไหร่ก็จบอ่ะเพราะว่ามันลงทุนอยู่แล้วในปัจจุบันขณะลงทุนด้วยกุศลจะไปแบบอกุศลเป็นไปไม่ได้โอฉันถามเธอบ้างแล้วนะเนี่ยดูกันอยู่ในกี่ร้อยคนตอบมาเร็วแอดมินคนดูเท่าไหร่ไม่ตอบอีกแบ็คแบ็คจริงๆคุณแม่จะแอดมินยังงงๆอยู่นะคะมีคนดูอยู่เท่าไหร่ล่ะจ๊ะเขาบอกว่าเวลาตอบฮะ400เอาแชร์ไปแชร์ไปให้คนดูคุณแม่เริ่มดุก็ถ้าใครมีคำถามโทรเข้ามาได้นะคะ02-519-1119นะคะตอนนี้มีคำถามอ่ะใครอยากไปอินเดียให้เบอร์ทิปไปเลยประกาศเบอร์ทิปซินายเอาเบอร์ทิปมาเพื่อที่จะดูว่ายังทันอยู่หรือเปล่าคุณแม่ไม่รู้นะเพราะคุณแม่ไม่ได้เป็นคนจัดการแต่ว่าตอนนี้คณะ30คนที่จะเดินทางกับคุณแม่น่ะบวช20คนเยอะนะคะมากเลยจะเป็นคณะนักบวชสตรีแบบศีล10ที่แบบไปหลั่นล้าอยู่ในนะฮะเขาเห็นไหมฮะพอคุณแม่เดี๋ยวนี้นะคุณแม่ไล่ฟังนะพอคุณแม่เดินไปเนี่ยนะจะมีชาวพุทธอินเดียเข้ามาทักเลยทักคุณแม่เลยนะคะก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เข้าไปในถ้ำออกมาพอคุณแม่สวดมนต์น่ะเข้ามาต่อเลยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็คิดว่าพอแล้วทุติยัมปีทุติยัมปีพุทธังคุณแม่ก็เออแสดงว่ามันครบชูเลยตติยัมปีพุทธังเป็นชาวพุทธหรือเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ชาวพุทธในอินเดียชั้นกลางขึ้นบนนะฮะคุณแม่คะเบอร์โทรสำหรับคนที่จะไปอินเดียนะคะลองโทรเข้ามาที่062นะคะ459-9308นะคะย้ำอีกที062-459-9308นะคะหรือว่า02-519-1119ต่อ421ค่ะ
เอาคำถามอีกสุดท้ายไหมคะจะได้หนูว่าคนนี้มาแรงเหมือนกันค่ะอยากเรียนถามว่าแท้จริงแล้วสาระที่แท้ของชีวิตคืออะไรกันแน่โลกภายนอกกับภายในต่างกันยังไงพ้นทุกข์ตอบทีละอันสาระจริงๆคือพ้นทุกข์สาระจริงๆของชีวิตวันนี้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยนี่เราจะทุกข์หรือพ้นทุกข์เธอเลือกอะไรล่ะพ้นทุกข์ถ้าเลือกแล้วใครลงทุนเธอก็ลงทุนสาระของเธออยู่ที่ไหนอ่ะก็การขัดเกลาอ่ะสาระของเธอก็อยู่ที่การขัดเกลาขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเพราะเธอเลือกแล้วนี่ชีวิตเป็นสิ่งที่เธอเลือกได้อยู่ที่ว่าเธอจะเลือกหรือเปล่าตกลงถามเลือกไหมลูกแล้วเธอจะขัดเกลาไหมลูกเธอจะลงทุนในการทำกรรมใหม่ของเธอให้เป็นกุศลไหมลูกเธอต้องคาดหวังอีกไหมถ้าเธอทำทุกเม็ดเลยคิดก็เป็นกุศลพูดก็เป็นกุศลทำก็เป็นกุศลเธอคิดว่าเธอจะตกนรกไหมเธอก็ปิดประตูนรกไปเลยถามว่าจะทำไหมทำเมื่อไหร่ เดี๋ยวนี้นั่นแหละ ชีวิตของเธอสาระของเธอคือ here and now ค่ะแล้วโลกภายนอกกับภายในต่างกันอย่างไรคะโลกภายนอกมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มันจะต้องมีเนี่ยแหละค่ะเหตุปัจจัยที่ต้องอยู่ร่วมกันตาเราก็ต้องมองเห็นตาเป็นอายตนะภายในมองเห็นคนที่กำลังแสดงกิริยาซึ่งก็เป็นอายตนะภายนอกเห็นรูปร่างหน้าตากิริยาของเขาแต่เรารู้สึกข้างในโลกภายในคือรู้ความรู้สึกหนึ่งลมหายใจเฝ้าดูความรู้สึกเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้เนี่ยโลกภายในหูได้ยินเสียงสรรเสริญนินทาแต่โลกภายในของเราไม่เพลินอยู่กับความชอบชังถอนความชอบชังเห็นการชอบชังไปอนิจจังเนี่ยโลกภายในเธอบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานซึ่งเดี๋ยวพอรายการนี้จบก็จะสอนเรื่องนี้แหละโลกภายนอกโลกภายในเนี่ยมันจะอยู่ได้กันยังไงอย่างคนที่เป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์หนึ่งนาทีสุดท้ายคือแม่ขอประชาสัมพันธ์ใครอยากได้แก้ววันสโตกอ่ะมาเลยเดี๋ยวมอบเลยอ่ะใครอยากได้แก้ววันสโตกวิ่งตาย1 2 3 4 5ตบมือหน่อยเชียร์เชียร์แต่ต้องทำบุญนะทำบุญได้ป่ะสาธุคุณแม่ไม่มีค่าตัวคุณแม่ไม่มีทำวันสโตกอย่างไร้ตัวตนนะคะใครอยากได้หนังสือยกมือขึ้นสาธุไปเป็นระบบสาธารณูปโภคนะคะไปเป็นน้ำไฟลิฟต์ดูสิเห็นไหมคนไม่มีตัวตนทำงานหนักแต่ใจเบาค่ะไม่ทำงานหนักบ่นไม่เลยค่ะใครอยากไปงานสัปดาห์หนังสือนี้มิทติ้งรูม4ยกมือขึ้นจดไปไปเจอกันแล้วกันนะจ๊ะเพชรจะเอาหนังสือท่านไปขายที่บูธหนูด้วยค่ะไปทำบุญอย่าเรียกขายเป็นแม่ชีไม่ใช่แม่ค้าค่ะค่ะไปทำบุญเพชรเอาไปเถอะเพราะเพชรก็มีแฟนคลับเขาเยอะหนังสือเนี่ยนะคะมันหมายถึงลมหายใจของธรรมสมเลยลูกถ้าคุณแม่ตายนะมันก็ยังอยู่ได้แล้วก็ที่สำคัญอยากจะบอกว่าใครที่สมาธิสั้นมาเลยวันจันทร์มาทำเรื่องสมาธิบำบัดใครที่แบบไฮเปอร์มาเลยวันอังคารกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอย่าลืมเอาชุดว่ายน้ำมาด้วยนะเขาสอนในอ่างน้ำเลยนะคะวันพุธใครมีคำถามส่งมาเลยทุกกระจายใจกระจ่างและหลังวันที่30พอเปิดตัวหนังสือเสร็จคุณแม่จะพบพวกเธอทุกวันวันละ5นาทีเพื่อการฝึกปฏิบัติสนใจไหมเจ้าคะใครสนใจยกมือขึ้นสาธุฉันเป็นประโยชน์ก่อนตายเอามาเลยมา จะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะสอนเรื่องโพชฌงค์7กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานฝึกปฏิบัตินี้เอา5นาทีพอพอเดี๋ยวพวกเธอแบบกดเข้ามาดูแล้วเธอก็กบหนีฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงถูกรังเกียจเอา5นาทีจบวันนี้พูดเรื่องสติสัมโพชฌงค์วันต่อไปพูดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สอนเรื่องโพชฌงค์7เลยเพราะว่าพรรษานี้คุณแม่เตรียมวิเวกขออนุญาตอยู่เงียบงดสนทนาเพราะตอนนี้ต้องรีบทำงานก่อนสาธุและสาธุเลยขอให้พวกเรารู้สึกได้แล้วว่า39ปีของคุณแม่ที่คุณแม่ทำลูกศิษย์ลูกหาพวกที่บวชมาแล้วทั้งหลายนะ39พรรษาของคุณแม่คุณแม่รู้ว่าถ้าไม่มีธรรมะศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของการเป็นนักบวชของคุณแม่คุณแม่ให้คนไม่ได้มากอย่างนี้เช้าขึ้นมาคุณแม่คิดแต่ว่าวันนี้คุณแม่จะทำอะไรให้ใครได้บ้างคิดอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาซึมนอยอวยฟุ้งซ่านไม่มีอ่ะคมเร็วป๊อปจบอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นฝึกเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ใครอยากบวชมาบวชเลยช่วงเดือนเมษายนทุกวันที่13วันสงกรานต์มาเลยค่ะทุกวันเดือนหนึ่งจะบวชหนึ่งครั้งเป็นเสา
ที่2ของเดือนแต่สงกรานต์นี้จะบวชวันที่13นะคะแล้วอยู่กันเป็นร้อยเลยค่ะอยู่กันเป็นร้อยเลยจัดขบวนการแล้วสอนทั้งหมดเนี่ยมี spiritual trip มีสอนเรื่องธรรมชาติบำบัดเอ๊ะอาทิตย์นี้รุ่นนี้จะได้เรียนธรรมชาติบำบัดด้วยนะว่าอาทิตย์น่ะเอาสาธุสิสาธุเห็นไหมเนี่ยอันนี้ free of charge เห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอ้ธรรมาสมที่เราเก็บสตางค์วันละ10บาทเนี่ยมันทำให้เกิดการหมุนเวียนเป็นน้ำบ่อตื้นแล้วก็ให้ออกไปเนี่ยคุณแม่ตายนวัตกรรมการฉุดช่วยเยอะมากนะแล้วเพชรไปตั้งกองพระป่ามากองหนึ่งสำหรับ39พรรษาคุณแม่ก่อนเข้าพรรษาปีนี้ได้ค่ะให้เห็นเลยว่าบวชมันดียังไงอ่ะเห็นไหมเขารับหมดแล้วเขาเป็นเจ้าภาพธรรมสมด้วยนะเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าการบวชเรียนที่ไหนเราก็เกิดมาเป็นครอบครัวนั้นแหละคนบวชที่นี่ก็มีที่นี่แหละเป็นบ้านเธอมาปฏิบัติธรรมที่นี่ที่นี่ก็บ้านเธอสุขทุกข์สุขไปอยู่ที่อื่นทุกข์มาที่นี่คุณแม่ก็ไม่รังเกียจเลยหรือถ้าสุขทุกข์เราจะมาทำสหกรณ์โพธิสัตว์คุณแม่จะเปิดวันนี้เลยนะคะสหกรณ์โพธิสัตว์เพราะคุณแม่ยกมือคุณแม่เห็นพวกเธอแล้วล่ะหลายคนก็เคยมาซ้ำแล้วก็ได้รับบริการแล้วก็เห็นว่าที่นี่ให้บริการอย่างเป็นกุศลคุณแม่ต้องขอบคุณแบ็กสเตจทุกคนขอบคุณอาสาสมัครทุกคนเดือนเมษาเนี่ยมันจะร้อนมากมาอยู่กับออกซิเจนกับโอโซนในป่านี้ดีกว่าเราอาจจะไปป่าไหนไม่ได้เนาะเราก็มากรุงเทพก็เสถียรนี่แหละ18ไร่ที่เราทำงานกันอยู่นี่แหละใครอยากจะมาถอนวัชพืชในมอสแล้วอยู่กับมอสสัก1วันมาเช้าเย็นกลับคุณแม่รับเลยใครอยากมาทำสวนแนวตั้งกับคุณแม่เธอจะเห็นสวนแนวตั้งที่เธอจะเดินผ่านเข้าไปในที่พักเธอจะเย็นเลยค่ะเธอจะเห็นน้ำที่เน่าเนี่ยคุณแม่จะทำงานกับทีวีไดเรกทำให้มันใสแล้วขึ้นไปเป็นน้ำที่บำบัดลงมานี่คือนโยบายซึ่งมันจะต้องใช้เวลาแต่มันจะต้องทำแบบสอนคนอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากใช้ชีวิตช่วงเดือนเมษาปิดเทอมนี้แล้วอยากมาทำงานกับคุณยายคุณยายยินดีที่จะสอนเรื่องสหกรณ์มีอยู่2อันนะฮะกลุ่มคนแก่ฟังไว้นะฮะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะชีวิตนะคะกรุณามาลงชื่อในสหกรณ์และใช้ว่าสหกรณ์ผู้สูงวัยหัวใจโพธิสัตว์กลุ่มนี้มาเลยค่ะเกษียณไม่เกษียณมาเลยส่วนคนรุ่นใหม่มาอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะเราเรียกว่ากลุ่มสหกรณ์คนรุ่นใหม่หัวใจโพธิสัตว์หัวใจเดียวกันต้วมเตี้ยมต่อแตะมาทำงานด้วยกันเมษานี้จะคลาคล่ำไปด้วยศิลปวิทยาในเรื่องนี้ใครอยากทำสวนแนวตั้งที่เห็นพวกเราทำอยู่อย่างนี้มาฝึกกับพวกเราเลยค่ะเราสอนเลยค่ะและถ้าใครอยากทำดอกไม้ที่ติดอยู่ที่บันไดทางขึ้นธรรมาสมมาเรียนรู้กับหนูปิ่นได้เลยค่ะ mm-hmm. เรามีวิทยากรและอาสาสมัครระดับชาตินะคะมาสอนให้เดี๋ยวถามผู้ปฏิบัติธรรมนิดนึงใครอยากจะมาอยู่ในสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์ยกมือขึ้นวันนี้ลงชื่อไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งหมวดหมู่อยากทำกับข้าวอยากหั่นผักอยากไปตลาดกับคุณแม่ให้ไปดูเลยเธอต้องเห็นความจริงว่าเสถียรทำงานด้วย community learning เราไม่ได้รับบริจาคแบบชนิดที่เราไม่เห็นการสอนต่อเลยนะคะนั้นใครบริจาคสติปัญญาบริจาคแรงงานบริจาคความคิดดีๆแล้วอยู่ที่บ้านทำไม่ได้มาทำร่วมกันที่นี่คุณแม่ให้เวลา6เดือนนี้เธอจะเห็นว่าบ้านหลังที่2ของเธอมันมีความภาคภูมิใจของเธออยู่กับพวกเราเธอจะเปลี่ยนจิตที่คิดจะเอาเป็นจิตที่คิดจะให้แล้วมีความสุขที่ได้ให้ก็ขอบคุณเพชรนะจ๊ะที่มาวันนี้และอัปเดตไปด้วยนะเจอกันวันที่30นะลูกชวนนักเขียนไปมีใครที่อยู่แถวๆนั้นชวนไปได้พี่อีทธมยันตีอยู่มั้ยป้าอีทไม่น่ะเดี๋ยวหนูลองเดินไปที่บูธท่านแล้วชวนท่านแล้วลองดูนะคุณแม่ก็คิดถึงป้าอีทนับถือคุณแม่อยู่ฝากหนังสือไปให้ป้าอีทด้วยสำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุขที่ได้ให้ความรู้กับเกี่ยวกับเรื่องธรรมะและต่างๆให้พวกเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปนี้ก็คือช่วงลมหายใจแห่งสตินะคะธรรมะสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงและปล่อยไหลให้สบายกระตุกโบหัวคิ้วออกได้แล้วชีวิตฉันไม่ใช่ขยะไม่ใช่กระโถนหายใจเข้ากลับไปดูกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในกุศลเราอาจจะเบื่อและเหนื่อยเพราะเรานั่งมานานหายใจเข้าลึกแรง
อั้นลมหายใจไว้1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆแรงๆเพื่อขับไล่ความอึดอัดออกไปหายใจเข้าอีกครั้งเต็มปอดเลยอย่างอ่อนโยนกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นคิดข้างใหม่จะคมขึ้นพูดข้างใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยกำลังของสัมมาสมาธิจะทำให้เธอทำของยากให้ง่ายได้ด้วยสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเช่นนี้คุณแม่จึงเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขขอให้เธอหยุดการเบียดเบียนตัวเองซื่อสัตย์ที่จะรักตัวเองกรุณาพนมมือขึ้นเคารพตัวเองแล้วว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์